ํานักเรียนวัดมณีไพรสนจัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมประจําปีการศึกษา2563แผนกธรรมบาลีและธรรมศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่บริเวณศาลาประทับใจวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดพระครูไพโรจน์ศาสนานุกูลเจ้าคณะอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยพระเถรานุเถระตลอดจนคณะศรัทธาชาวชุมชนมณีไพรสนได้ร่วมกันกับวัดมณีไพรสนโดยพระครูประกาศบุญญากรเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนเป็นผู้กล่าวรายงานและได้ร่วมกันจัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมประจำปีการศึกษา2563แผนกธรรมบาลีและธรรมศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหา2563ทั้งนี้สนามหลวงได้มีการสอบปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกธรรมและบาลีที่ผ่านเพื่อให้พระภิกษุสามเณรและนักเรียนที่ได้เรียนศึกษานักธรรมบาลีและธรรมศึกษาข้อสอบวัดความรู้ของแม่กองธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พระภิกษุสามเณรและนักเรียนทั่วไปได้ศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาศึกษาวิชาความรู้เท่าที่จะเป็นไปได้ตามความสามารถของตนเพื่อนำความรู้นั้นไปเป็นหลักในการพัฒนาสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีในการนี้สำนักเรียนวัดมณีไพรสนจึงได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักธรรมธรรมศึกษาถวายทุนการศึกษาชั้นตรีและชั้นโทชั้นเอกของนักธรรมและถวายมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี2563เพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป